สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับกินส้มเขียวหวานมาทั้งชีวิตแต่บางเรื่องนะครับเราคิดไม่ถึงครับไปดูกันเลยผลไม้ที่มีให้กินทุกฤดูกาลครับราคาไม่แพงแถมยังอร่อยด้วยนะครับหลายคนคงนึกถึงส้มเป็นอันดับแรกๆแต่บางทีก็แอบแพงเหมือนกันนะครับส้มเนี่ยเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพมีไฟเบอร์สูงมีวิตามินซีประโยชน์ของส้มนั้นเยอะตั้งแต่เนื้อไปจนถึงเปลือกเลยทีเดียวครับแทบไม่น่าเชื่อครับว่าส้มเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีการเพาะปลูกมาหลายพันปีครับโดยส้มอยู่ในตระกูลชิตัสเนี่ยเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนครับและก็เขตกึ่งร้อนของทวีปเอเชียเรานี่เองครับรวมไปถึงหมู่เกาะมาลายูด้วยส่วนส้มเขียวหวานนะครับที่หลายคนติดอกติดใจในรสชาติเนี่ยมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากการเพาะเมล็ดครับแล้วก็การขยายพันธุ์ของส้มแก้วหรือมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนที่นำมาปลูกในภาคกลางเมื่อประมาณ100กว่าปีมาแล้วครับที่เราเรียกส้มชนิดนี้ว่าส้มเขียวหวานนะครับพอเมื่อผลแก่เนี่ยจะมีสีเขียวครับแต่เนื้อข้างในเนี่ยจะมีรสหวานอร่อยนั่นเองครับส้มเขียวหวานนะครับเป็นส้มที่มีผลเนื้อเนี่ยสีสวยฉ่ำน้ำครับมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นแรงครับทำให้คนเนี่ยนิยมนำมาทำเป็นน้ำส้มคั้นเพื่อบรรเทาอาการกระหายน้ำเรารับประทานส้มเขียวหวานมาตั้งแต่เด็กครับเรารู้เพียงว่าส้มมีวิตามินซีเท่านั้นแต่จริงๆนะครับส้มเนี่ยไม่ได้มีเพียงวิตามินซีครับแต่กลับให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอย่างที่ใครไม่เคยคิดมาก่อนไปดูที่ข้อ1ครับส้มเนี่ยจะมีวิตามิน A วิตามิน C มีธาตุแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 และวิตามิน B6 ครับไม่เพียงเท่านั้นครับส้มเนี่ยยังมีโปรตีนมีธาตุเหล็กมีธาตุแมกนีเซียมมีคาร์โบไฮเดรตมีเส้นใยมีโพแทสเซียมมีโซเดียมมีไขมันแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนอีกด้วยข้อที่2ครับส้มเนี่ยยังมีสรรพคุณในการรักษาโรคมากมายครับเช่นแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมช่วยในการขับถ่ายแก้ปวดท้องช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับแล้วก็ช่วยแก้กระหายน้ำนอกจากนั้นแล้วเนี่ยส้มยังช่วยในการแก้อาการไอแก้อาการหวัดแก้ไข้ช่วยในการขับเสมหะแก้ต่อมทอมซิลอักเสบแก้อาเจียนแก้วิงเวียนแก้ลมแก้ปวดศีรษะแก้อาการติดเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยข้อที่4ครับยังพบอีกว่าส้มเนี่ยมีส่วนช่วยในการรักษาผมร่วงครับช่วยในการบำรุงสายตามีสารต้านอนุมูลอิสระครับช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะครับช่วยในการบำรุงกระดูกช่วยในการบำรุงฟันนะครับแก้เลือดออกตามไรฟันข้อที่5ครับส้มเนี่ยมีส่วนช่วยในการลดปริมาณของคอเลสเตอรอลในโลหิตครับแล้วก็มีไฟเบอร์ที่ช่วยระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายแล้วก็มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ อีกด้วยข้อที่6ครับสำหรับบ้านไหนที่มียุงมารบกวนบ่อยๆนะครับเปลือกส้มเนี่ยสามารถช่วยในการไล่ยุงได้ครับโดยนำเอาเปลือกส้มมาตากแห้งเมื่อแห้งแล้วก็นำไปจุดไฟครับวิธีนี้จะทำให้เกิดกลิ่นหอมเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายอีกทั้งยังเป็นการไล่ยุงได้ซึ่งปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราครับถึงแม้ว่าส้มนะครับจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายครับแต่ก็มีข้อควรระวังที่เราจะต้องรู้เอาไว้ครับจากผลการตรวจสอบสารตกค้างในผักและผลไม้นะครับอ้างอิงปี60นะครับของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าส้มเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงมากที่สุดครับโดยเฉพาะสารไซเปอร์เมทรินไม่เพียงเท่านั้นครับในช่วงตรุษจีนเนี่ยเป็นช่วงที่ตรวจพบสารเคมีในผลไม้มากกว่าช่วงอื่นๆครับเชื่อว่าเป็นผลมาจากการที่เกษตรกรนะครับปลูกส้มต้องการจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการของประชาชนครับหากประชาชนบริโภคโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ที่เป็นเช่นนี้นะครับก็เนื่องจากว่าสารตกค้างเนี่ยมักจะติดบริเวณของผิวเปลือกส้มครับเนื่องจากเปลือกส้มเนี่ยจะมีน้ำมันจำนวนมากทำให้สามารถดูดจับสารเคมีเอาไว้เรามีข้อแนะนำวิธีการบริโภคส้มให้ปลอดจากสารพิษมาฝากกันครับผู้บริโภคก็ควรจะล้างส้มด้วยการถูที่เปลือกครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำสะอาดเนี่ยไหลผ่านประมาณ 5-10 นาทีก่อนรับประทานครับซึ่งจะช่วยในการลดสารพิษตกค้างได้ถึงร้อยละ 25-65
ส้มถือว่าเป็นผลไม้ที่ทุกคนเนี่ยควรจะหันมาบริโภคเพื่อการมีสุขภาพที่ดีครับแต่ก็ควรคำนึงถึงปริมาณที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียใดๆต่อสุขภาพนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าใครชอบรับประทานส้มชนิดไหนนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามครับสำหรับวันนี้นะวาดีไอวายต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ